สปอยแมนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแฟนสาวไม่ชอบผิวหนังของเขาเขาเลยตัดสินใจถลกหนังของตัวเองออกจากนั้นความรักความสัมพันธ์ของทั้งสองที่คิดว่าจะดีกลับไม่เป็นอย่างที่พวกเขาคิดสวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสั้นที่มีชื่อว่า He Took His Skin Off From Me ที่ออกฉายไปเมื่อปี2014และถ้าคุณพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับเริ่มเรื่องที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเขารู้ว่าแฟนสาวของเขานั้นไม่ชอบผิวหนังภายนอกของเขาเลยด้วยความที่เขารักเธอมากและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขแต่ก่อนที่เขาจะลงมือทำบางอย่างเขาได้เอ่ยทางกับแฟนสาวของเขาก่อนว่าคุณต้องการให้ผมทำแบบนี้ใช่ไหมและเมื่อเธอตอบออกไปชายหนุ่มก็กลับลงมือถลกหนังของเขาออกในตอนนั้นทันทีตัดมาที่แฟนสาวของเขาที่กำลังทอดเนื้อแกะเพื่อเตรียมมื้อค่ำเมื่อเธอได้เห็นสภาพของเขาเธอก็กลับไม่มีอาการตกใจเลยแม้แต่น้อยแต่เธอกลับมองเขาด้วยสายตาที่รักใคร่มากกว่าเดิมเหมือนเธอได้เจอคนรักใหม่แถมเธอยังเอ่ยชมว่าเขาในตอนนี้ช่างมีรูปร่างที่งดงามมากกว่าแต่ก่อนซะอีกจากนั้นทั้งสองก็ยังคงใช้ชีวิตดั่งคู่รักกันเรื่อยมาแต่ไม่ว่าร่างกายของชายหนุ่มจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเรื่องบนเตียงของพวกเขาก็ยังเป็นปกติอยู่แถมดูเหมือนมันจะทำให้เธอมีความสุขมากกว่าเดิมขึ้นด้วยซ้ำยามที่ได้ลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างของเขาและได้สัมผัสถึงเนื้อของมนุษย์นั้นจริงๆแต่แม้ว่าเธอจะชอบและรู้สึกพอใจกับมันมากขนาดไหนมันก็กลับสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเธอเป็นอย่างมากเพราะในทุกๆวันเธอต้องคอยซักผ้าปูที่นอนใหม่และต้องคอยทำความสะอาดในทุกๆที่ที่เขาผ่านไหนจะกลิ่นเลือดที่คาวคุ้งอยู่ไม่เว้นแม้แต่บนตัวของเธอเมื่อถึงเวลากลางคืนแม้มันจะไม่ใช่หน้าหนาวแต่เขาก็จะรู้สึกหนาวได้ง่ายมาเนื่องจากไม่มีผิวหนังเธอจึงต้องคอยปรับฮีตเตอร์ในบ้านเพื่อให้ร่างกายของเขาอบอุ่นถึงแม้ว่าเธอจะแทบร้อนจนทนไม่ไหวแล้วก็ตามและนั่นก็ทำให้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนตามไปด้วยทุกอย่างจะไม่แย่ลงไปถ้าเขาไม่ต้องออกไปทำงานด้วยสภาพแบบนี้ทำให้ลูกค้าที่ไปพบต่างพากันปฏิเสธงานจากเขาเธอที่เห็นแบบนั้นจึงพูดปลอบใจว่าลูกค้าที่ดีจะไม่สนใจมันเลยที่รักเมื่อเขาได้ฟังก็เริ่มรู้สึกตัดเพาะกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าหากต้องรอลูกค้าดีๆพวกเขาหลังจากนี้ก็จะไม่เหลือเงินไว้ใช้กินข้าวเลยแม้สักบาทจนเช้าวันหนึ่งเมื่อเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็กลับเห็นเข้ากับผิวหนังของเขาที่แขวนเก็บไว้อย่างดีอยู่บนราวในตู้เสื้อผ้าเธอมองมันด้วยสายตาที่ชวนสงสัยอะไรได้บางอย่างเมื่อเธออาบน้ำเธอจึงลองจับไปที่ผิวหนังของเธอเพื่อที่จะลงมือถลกมันออกจนสุดท้ายเธอก็ต้องหยุดมือลงเพราะเธอไม่กล้าไม่กล้าเลยที่จะกล้าทำแบบเดียวกับแฟนหนุ่มของเธอในคืนนั้นเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็ได้แวะมาเยี่ยมเยียนชายหนุ่มเขาถึงบ้านเพื่อนๆที่ดูจะมองเขาเหมือนปกติก็ทำให้เขานั้นเริ่มจะมีรอยยิ้มขึ้นมาได้แต่แล้วคำถามของเพื่อนก็กลับทำให้รอยยิ้มของเขาหายเมื่อทุกคนพยายามถามถึงเหตุผลที่เขาถลกหนังตัวเองออกและถามว่ามันเจ็บไหมทุกคนเอาแต่ถามโดยไม่นึกถึงความรู้สึกของเขาเลยและสิ่งที่เพื่อนของเขาทิ้งไว้กลับเป็นท่าทีที่รังเกียจที่หมอบให้เขาออกมาจากการกระทำอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นในวันต่อมาทางบ้านก็จมอยู่กับความรู้สึกที่เศร้าหมองชายหนุ่มเริ่มใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เขาได้ตัดสินใจทำลงไปยิ่งเธอเห็นเขายืนอะไรกับผิวหนังของตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เธอนั้นรู้สึกผิดกับตัวเขามากขึ้นเท่านั้นและความสุขที่เคยมีมันก็ค่อยๆจางหายแถมบ้านที่เคยสะอาดสดใสกลับกลายเป็นบ้านที่เศร้าหมองและเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือดและก่อนนอนในคืนนั้นเธอได้พยายามพูดให้กำลังใจเขาทำให้เขาหันมากอดเธอพร้อมกับรอยยิ้มที่มุมปากก่อนที่สุดท้ายหน้าของเธอจะเปลี่ยนไปเป็นสีหน้าแห่งความเจ็บปวดเมื่อเขาได้ลงมือถลกผิวหนังของเธอออกให้เหมือนกับที่เขาทำก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่า He Took His Skin Off From Meจริงๆเรื่องนี้เป็นหนังสั้นที่ถ้าเราดูแบบไม่ต้องหาเหตุผลไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็อาจจะดูเหมือนหนังที่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราลองดูแล้วคิดตามถึงความหมายที่หนังจะสื่อ
การถลกหนังของชายหนุ่มมันก็เหมือนกับการที่เราถูกบังคับให้เป็นในแบบที่เราไม่ชอบแต่เราต้องยอมทำตามเพื่อให้คนที่เรารักสบายใจให้เธอปลื้มแต่สิ่งนั้นมันอาจจะไม่ได้ดีในสายตาคนอื่นหรือมันอาจจะดูแย่มากกว่าขึ้นด้วยซ้ำแล้วผู้ชมล่ะครับจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่คนรักหรือคนที่ตัวเองชอบมากแค่ไหนคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ